แล้วเราก็มาถึงชายหาดอ่าวเบงกอลนะคะหาโรงแรมได้แล้วเรามาดูวิวกันค่ะเอาตรงนี้เลยเราไม่ต้องเข้าไปพักทางด้านในที่เป็นวิวเขาเรียกอะไร forest view เราเอา beach view ไปเลยตรงถนนที่เลียบทะเลนะคะทั้งสองฝั่งจะมีเป็นรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมเยอะเลยตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปนะคะเนื่องจากสถานการณ์โรงแรมก็จะว่างเยอะเราก็เอาที่เราชอบได้เลยเป็นห้องนี้นะคะมี2เตียงนอนราคา 3,000 รูปีก็คือ 1,200 บาทต่อคืนนะคะห้องแถวที่เห็นเรียงรายอยู่นี่นะคะหลังคาสีฟ้าเนี่ยเป็นร้านค้าทั้งนั้นเลยนะคะแต่ปิดซะเป็นส่วนใหญ่แทบจะไม่เปิดเลยอันนี้เป็นห้องอาหารของโรงแรมนะคะว่างโล่งเหมือนกันคนจะไม่ค่อยลงมาทานกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะสั่งขึ้นห้องแต่จะนั่งทานที่นี่ก็ได้นะคะถ้าดูแล้วว่าไม่มีคนก็นั่งเลยแต่ถ้าคนมีเยอะเราก็หนีค่ะกินห้องใครห้องมันราคาอาหารที่นี่ก็ไม่แพงด้วยนะคะขายแบบว่าราคาย่อมเยามากไม่ใช่เป็นราคาโรงแรมเลยราคาบ้านบ้านมากเลยแกงถั่วถังละ40คือถูกมากออกจากห้องอาหารมันก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้นะคะโรงแรมนี้มีหลายราคานะคะมีห้องเล็กห้องใหญ่ห้องเล็กก็รู้สึกว่าจะแค่1,800มั้งก็7-800โดยประมาณ700บาทนะคะต่อคืนคือถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนี่ไม่ได้เลยแต่พอดีช่วงนี้มันก็อย่างเนี้ยเนาะก็ราคาก็จะดรอปลงมาขนาดนั้นก็ยังไม่มีคนพักตอนนี้ยังกลางวันอยู่นะคะเล่นน้ำไม่ได้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆ บริเวณนี้นะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างที่เห็นเป็นรถเข็นแล้วเอาผ้าคลุมไว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านค้ารถเข็นทั้งนั้นเลยปิดไม่เปิดนะคะร้านค้าก็ว่างเปิดร้านขายชาบางร้านเท่านั้นเองเดินเล่นไปรอบๆก่อนเพราะว่าน้ำเนี่ยเล่นตอนเช้าจะดีกว่าซึ่งโดยปกติแล้วทะเลทางแถบนี้คนที่อยู่ทางเหนือเนี่ยเดมักจะมาเที่ยวตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ไกลเหมือนไปทางใต้ถ้าไปทางใต้เนี่ยเราต้องตรงดิ่งไปใต้เลยเพื่อไปหาทะเลแต่ตรงนี้ก็ไม่ถึงกับไปใต้นะคะก็จะใกล้หน่อยมันจะไม่โล่งอย่างนี้เลยมันจะมีคนเดินกันให้พรึบเลยไม่งั้นร้านค้ามันไม่เยอะขนาดนี้หรอกน้องแซมThank you.
จอร้านขายมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนเอาสักคนละลูกแก้กระหายแล้วกันขายลูกละ40รูปีนะคะ16บาทลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กกระจิ้นหนึ่งแถมน้ำไม่หวานด้วยแต่เขาขายได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไงคะก็คือไม่หวานมากไม่ได้ว่าหวานว่าหอมแต่ยังไงมันก็เป็นมะพร้าวของแท้อะไรแบบนี้คือคนอินเดียจะชอบกินอะไรที่เป็นของสดๆนะคะใหม่ๆคือถ้าเป็นคนไทยเราเนี่ยเราเคยกินมะพร้าวน้ำหอมที่ทั้งหวานหอมและอร่อยถ้ามาเจอรสชาติแบบนี้จะบอกว่าเปรี้ยวไม่กินแต่ที่นี่เขากินกันค่ะเขาไม่ได้ถือเรื่องว่าจะต้องหวานหอมอร่อยอะไรขนาดนั้นขอให้เป็นมะพร้าวสดจากธรรมชาตินะคะดื่มจากลูกเลยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่หวานเขาก็จะไม่มีการเอาไปใส่น้ำตาลปรุงแต่งให้มันหวานอร่อยขึ้นนะคะจะดื่มจากลูกนี้เลยบางคนก็ไม่กินเนื้อด้วยซ้ำแต่บางคนที่ชอบตรงเนื้อมะพร้าวนะคะเขาก็จะบอกให้คนขายผ่าให้แล้วก็ตักเนื้อมะพร้าวกินแต่บางคนเนี่ยขอน้ำอย่างเดียวดูดน้ำมะพร้าวหมดแล้วทิ้งลูกไปเลยนะคะเนื้อไม่สนใจดื่มน้ำมะพร้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะพาเดินดูรอบๆบริเวณนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างมันมีทุกอย่างเลยค่ะมันมีตลาดมีธนาคารมีร้านค้าทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าจะไม่เปิดจะปิดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเปิดแค่บางร้านเท่านั้นเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็ควรจะแลดูแบบนี้นะคะไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่ถนนตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นทางไปถึงโรงแรมที่พักนะคะคือตรงหัวมุมเลยสูงๆเลยนะคะที่มองเห็นทางด้านขวามือสีขาวตึกสีขาวนะคะคือโรงแรมที่พักเดินไปจนถึงตรงนั้นก็ถึงแล้วเงียบเหงามาก
ถึงแล้วนะคะโรงแรมไปเข้าไปนั่งพักแดดก่อน